เมนูไก่ตะไคร้โขลกพริกขี้หนูข่าสับหย่าตะไคร้ซอยกระเทียมและหอมแดงซอยเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนื้อสันในไก่สับเครื่องที่โขลกเตรียมไว้ไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำปลากะทิสำเร็จรูปขมิ้นผงใบมะกรูดซอยและแป้งข้าวโพดลงในโถปั่นเปิดเครื่องแล้วปั่นจนส่วนผสมละเอียดและเหนียวได้ที่ปิดเครื่องค่ะตักส่วนผสมลงในภาชนะปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ 15-20 นาทีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาหุ้มตะไคร้ให้เป็นทรงสวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางพอร้อนนำไก่ตะไคร้ลงจี่จนสุกทั่วดีจัดไก่ตะไคร้ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ